สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcastวันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวบางส่วนนะคะที่ปรากฏในหนังสือที่มีชื่อว่าเกิดบนเรือนมลายูเขียนโดยคุณนายิบอาหมัดซึ่งเป็นหนึ่งนะคะในทีมนักเขียนที่ทำหนังสือเล่มนี้ออกมาในเล่มนี้นะคะจะมีเรื่องเล่าในหนังสือที่มาจากความทรงจำของคุณนายิบอาหมัดเล่าผ่านประสบการณ์วัยเด็กตั้งแต่พ.ศ. 2515ถึงพ.ศ. 2523โดยเป็นเรื่องในครอบครัวที่จะพาทุกคนได้รู้สึกนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์ของครอบครัวตั้งแต่เรื่องบนเรือนมลายูมีทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของครอบครัวเรื่องของนิทานก่อนนอนการเรียนอัลกุรอานการเกษตรจากนั้นก็จะพาพวกเราไปรู้จักแล้วก็ต้อนรับคนอ่านด้วยอาหารอันหลากหลายของปัตตานีและสำรับกับข้าวของฮายีสุหลงอับดุลกอเดโตมีนารวมถึงกับข้าวในเรือนจำเมื่อทานอาหารเสร็จนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะก็จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายและปิดท้ายด้วยเรื่องเล่านอกเรือนมลายูเกิดบนเรือนมลายูเชื่อมให้คนอ่านเห็นบริบทปัตตานีในฐานะศูนย์รวมของความหลากหลายทั้งผู้คนชาติพันธุ์ศาสนาอาหารวัฒนธรรมเรื่องเล่าทุกเรื่องในหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์เรื่องเล่าที่ทำให้คนอ่านได้ใกล้ชิดเข้าใจวัฒนธรรมในมิติต่างๆวันนี้ดิฉันจะคุยกับคุณนายิปเกี่ยวกับที่มาของชุดเรื่องเล่าเกิดบนเรือนมลายูความทรงจำนี้เริ่มต้นให้ได้อ่านอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายิปอะฮ์มัดครับคือจริงๆไอ้เรื่องเล่าชุดเกิดบนเรือนมลายูเนี่ยนะมันเริ่มมาจาก Facebook ก่อนทีนี้ไอ้คำว่าเริ่มมาจาก Facebook เนี่ยมันอาจจะด้วยความผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะว่าเป็นความรำคาญหรือขัดเคืองใจหรือยังไงก็ไม่รู้เวลาที่ผมเห็นคนอื่นเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมปัตตานีคือ3จังหวัดเนี่ยนะแล้วผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ใช่สำหรับผมเนี่ยผมเกิดปี2510ก็อาจจะเป็นความโชคดีของผมอย่างนึงว่าผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมตั้งแต่ยุคที่ผมอยู่ในอำเภอเล็กที่ห่างไกลมาเนี่ยคือความเจริญมันเข้ามาถึงช้าความเจริญอย่างอื่นอย่างบ้านผมยังต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุอยู่เลยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เป็นยุคที่เข้าสู่ยุค AI แล้วล่ะผมเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยในขณะที่ข้อจำกัดของผมใช้คำว่าข้อจำกัดดีกว่านะของคนที่เขียนบน Facebook ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มซึ่งอาจจะเห็นสังคมที่ไม่ได้ย้อนไกลไปถึงแบบผมยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมเขียนเล่าชีวิตผมสมัยเด็กๆบน Facebook จริงๆเล่าให้สู่เพื่อนฝูงสู่น้องๆฟังเท่านั้นเองแล้วเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมใช้ Facebook เนี่ยผมจะตั้งค่าเป็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นก็จะเขียนเล่าในบางเรื่องเท่าที่ผมเจออะไรบน Facebook ก็เล่าเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอ้ก่อนหน้านั้นมันเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นหลักซะมากกว่าก็จากใน Facebook มันก็มีเสียงสะท้อนคอมเมนต์มาหลายคนก็ถึงถามถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะรู้เพิ่มอะไรก็เท่าที่นึกออกเท่าที่จำได้ก็เขียนเพิ่มใช่ไหมฮะทีนี้ในกลุ่มของเพื่อนๆน้องๆผมมีอยู่ 4-5 คนที่ร่วมกันเขียนหนังสือเล่มนี้จริงๆเราทำเพจอยู่อันหนึ่งชื่อเพจว่าปัตตานีโน้ตโดยที่เราทำกันอย่างเล่นๆซะมากกว่าว่าเราอยากจะบันทึกเรื่องราวอะไรทั้งหมดที่เราเห็นที่เราได้ยินหรือที่เราเจอใน3จังหวัดเนี่ยลงไปในเพจอันนี้เพราะฉะนั้นในเพจปัตตานีโน้ตเนี่ยทุกคนก็จะช่วยกันเขียนใช่ไหมฮะตามความสนใจความถนัดของแต่ละคนโดยหลักแล้วผมจะเขียนเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใน3จังหวัดเป็นหลักเลยนะฮะแต่ก็มีการเอาไอ้ตัวที่ไอ้เรื่องที่เขียนบน Facebook เรื่องเกิดบนเรือนมลายูเนี่ยที่เขียนเรื่องผมสมัยเด็กๆลงไปด้วยโดยนี่คือจุดที่เริ่มใช้คำว่าเกิดบนเรือนมลายูจริงๆชื่อเกิดบนเรือนมลายูเนี่ยผมล้อมาจากหนังสือเล่มหนึ่งผมน่าจะเป็นของอาจารย์สอภัยน้อยมั้งครับชื่อหนังสือเกิดบนเรือคำว่าเกิดบนเรือนมลายูก็เป็นซีรีส์ที่เริ่มใส่ลงไปในเพจปัตตานีโน้ตฮะจนมาตอนหลังเนี่ยพอเขียนไปเยอะข้าวเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยน่าจะเปลี่ยนเป็นเล่มก็ลังเลอยู่นานนะจริงๆมีรีเควสต์มาตั้งแต่ปี2ปีก่อนแล้วแหละทีนี้ด้วยความที่อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่า
ซีรีส์เนี้ยผมเขียนมาสตาร์ทจากการเขียนบน Facebook ซึ่งมันไม่ใช่การเขียนหนังสือก็เลยทำให้จะต้องมานั่งเลือกมานั่งอะไรจริงๆเรื่องในเพจปัตตานีโน้ตมีอยู่เยอะมากฮะเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเอ้ยเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นคือผมเนี่ยจริงๆผมเรียนด้านสถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นผมก็เลยสนใจเรื่องนี้ด้วยก็จะเขียนเรื่องนี้เป็นหลักแต่ว่าเราก็หยิบเฉพาะไอ้เรื่องที่อธิบายถึงว่าทำท้องถิ่นของปัตตานีของ3จังหวัดเนี่ยมันลงเป็นหนังสือเล่มนี้โดยที่เป็นเรื่องเล่าชุดซีรีส์เกี่ยวกับมลายูเรื่องอาหารการกินอะไรเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าเรามองกันว่ามันไม่ค่อยมีใครอธิบายเรื่องประวัติศาสตร์สังคมที่พูดถึงสังคมส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของความรุนแรงบ้างหรือแม้กระทั่งการพูดถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็จะพูดในเรื่องของรัฐของอำนาจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมแล้วผมมองว่าประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีอย่างอื่นอยู่การที่หยิบไอ้เรื่องเหล่านี้มาลงแบบพิมพ์ในหนังสือเนี่ยก็เหมือนเป็นจุดอันหนึ่งคือเรื่องราวอันหนึ่งที่ไปถ่วงไปถมในสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเมื่อขึ้นไปถึงเรือนชาญแล้วมีการต้อนรับด้วยสำหรับอาหารมีการพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมอาหารต่างๆนะคะในความทรงจำที่ผ่านมาอยากจะให้สะท้อนถึงความผูกพันถึงความหลากหลายของรสชาติในชีวิตนะคะผ่านสำหรับอาหารของเรือนมลายูค่ะก็อย่างที่หนังสือเล่มนี้คือบทแรกที่ยกขึ้นมาก็คือริมครัวมลายูทั้งที่เรือนมลายูเราจะเจอชั้นหน้าบ้านก่อนแต่ว่าผมก็ดันไปเล่าเรื่องหลังบ้านก็คือครัวนั้นจะอยู่หลังบ้านหลังบ้านสุดเลยครับเพราะว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยผมเป็นเด็กที่ชอบคุยกับแม่ติดแม่ซะโดยซ้ำไปครับก็ไม่ได้เทิงว่าติดแกแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ได้ครับว่าที่ความทรงจำของผมเกี่ยวกับเรื่องบนเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องในครัวเป็นหลักเลยเพราะว่าเรามีว่าทำอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาทำอาหารทำกับข้าวเราจะช่วยกันทำซึ่งผมตอนนั้นยังเด็กอยู่เนี่ยคือก่อนที่จะได้กินอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมต้องช่วยแม่ปอกกระเทียมบ้างปอกหอมบ้างหรือซอยหอมซอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานเล็กๆอย่างเงี้ยเสมอซึ่งก็ตามลำดับรุ่นนะฮะถ้าพี่สาวก็จะทำอะไรที่ยากกว่านั้นส่วนใหญ่แม่ก็จะเป็นคนที่สอนว่าทำขั้นตอนการทำอย่างนู้นอย่างนี้หรือการชิมอาหารว่ามาตรฐานของอาหารประเภทนี้มันควรจะเป็นรสอะไรนำหรือจะเป็นยังไงเสียมากกว่ามันก็เลยทำให้เรื่องแรกๆที่สุดที่ผมนึกถึงบนเรือมาลายูได้ก็คือเรื่องในครัวเป็นหลักเลยใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าอันแรกที่สุดที่ผมจำได้ก็คือเรื่องอาหารครับมันมีสิ่งใดที่อยู่ในความทรงจำแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราประทับใจเราอยากจะนำเสนอให้ผู้คนได้เห็นว่าปัตตานีมันมีเรื่องราวที่มากไปกว่านั้นและมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะสูญหายไปมันไม่สามารถเรียกกลับมาได้เงี้ยครับครับก็ในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวหรือเป็นเหตุการณ์ก่อนปี2547ซึ่งไอ้ความรุนแรงใน3จังหวัดเนี่ยมันเริ่มนับตั้งแต่ปี2547นี่หมายถึงว่าระลอกใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ก่อนหน้านั้นในขณะเดียวกันสิ่งที่คนจากที่อื่นจะรับรู้ก็คือหลังจาก2547เป็นต้นมาซึ่งมันคนละพีเรียดกันใช่ไหมครับมันทำให้คนจากภายนอกจะไม่รู้จักสังคมของมลายูหรือ3จังหวัดเนี่ยก่อนปี2547สักเท่าไหร่นะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่เล่าไปไกลมากจนถึงยุค400-500ปีที่แล้วใช่ไหมซึ่งยังสมัยที่ยังเป็นนครรัฐปัตตานีอยู่สมัยอยุธยาตอนกลางนะซึ่งก็ไม่ได้มีผลกับสังคมปัจจุบันได้มากนักแต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ถ้าน่าจะพูดได้มั้งครับว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของยุคใกล้ก่อนปี2547เพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย มันเป็นปีก่อนจะมีการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านตอนช่วงปี2526จนถึงปี30เนี่ยนะซึ่งมันทำให้สังคมของที่นี่เปลี่ยนไปมากพอสมควรในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งมันเป็นกรอบที่ถูกมองด้วยศาสนาอิสลามแบบตะวันออกกลางมากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่สังคมเดิมของเราเนี่ยมันเป็นสังคมของเมืองท่ามันผสมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับความทรงจำที่ก่อนเหตุการณ์2547ใช่ไหมคะแล้วอย่างณตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าความทรงจำอะไรบ้างที่มันรู้สึกว่าเออมันหายไปจากเหตุการณ์นี้มันหายไปหลังจากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะอ๋อครับอันดับแรกที่สุดเลยคือความสัมพันธ์ของผู้คนเนี่ยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนี่ห่างหายไปมากมายแล้วมันถูกตีความถูกอธิบายด้วยคำว่าศาสนาเป็นศาสนาอิสลามศาสนาพุทธหรือคนจีนเป็น
สำหรับผมมันเป็นวัฒกรรมทุเรศซ้ำไปคือจริงๆในสังคมเดิมของเรามันไม่ได้มีเรื่องนี้ศาสนาของคุณก็คือของคุณศาสนาผมก็คือศาสนาผมใช่ไหมครับคือจะต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะว่าในยุคที่ผมเด็กๆหรือแม้กระทั่งโตมันเป็นวัยรุ่นมาเนี่ยสังคมของผมเนี่ยแน่นอนว่าคนจำนวนมากเป็นมลายูมุสลิมและก็อันดับ2ลงมาคือคนจีนนะฮะเราจะหาคนที่เป็นคนพุทธสยามผมไม่รู้จะใช้คำนี้ถูกต้องหรือเปล่าได้ค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าคนที่แบบคนภาคกลางอย่างเงี้ยจะน้อยนะฮะในสังคมที่ผมอยู่นั้นจะมีมลายูมุสลิมกับคนจีนเป็นหลักเลยซึ่งคนจีนก็ปรับตัวเข้าสังคมได้ค่อนข้างดีฮะในขณะที่คนมลายูก็เหมือนกันฮะคือทั้งสองไอ้กลุ่มเนี้ยมันจะต้องพึ่งพิงกันไปกันมาแล้วก็ความที่อยู่ในสังคมเนี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์เราค่อนข้างดีมากๆในขณะเดียวกันกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมใช้ว่ากลุ่มคนผมไม่รู้จะใช้คำไหนที่ถูกต้องที่เป็นแทนคำนี้ที่ผมขอใช้คำว่าคนสยามก็แล้วกันเพราะมันในภาษาอะไรอยู่เรียกว่าเสียใช่ไหมเป็นกลุ่มข้าราชการเป็นหลักซึ่งมาพร้อมกับอำนาจอันนี้จะมีการกระทบกระทั่งกับเราอยู่บ้างเพราะว่าสำหรับผมแล้วคนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วแทบไม่ค่อยจะปรับตัวกับสังคมที่นั่นเลยก็มาแม้กระทั่งภาษาก็ไม่ได้ในขณะที่คนมลายูเราจะคุ้นกับภาษาง่ายๆของภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นจีนไหน ก็เถอะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเราจะฟังออกว่าเขาหมายถึงอะไรถึงแม้จะพูดไม่ได้คนจีนไม่ต้องพูดถึงแล้วคนจีนพูดภาษามลายูได้ชัดมากแล้วก็ทั้งสองกลุ่มสมัยผมเด็กๆทั้งมลายูกับทั้งคนจีนเนี่ยเราจะพูดภาษาไทยได้แย่มากฟังไม่ค่อยออกเราไกลกับภาษาไทยมากอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาในเชิงการเมืองการปกครองอยู่บ้างใช่ไหมในยุคนั้นไอ้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เริ่มต้นของปัญหาที่มีอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ฮะผมไม่ได้มองว่าปัญหาไอ้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของการแยกประเทศแยกดินแดนในเรื่องแต่ว่าเราคงไม่คุยกันเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อคือว่าความสัมพันธ์เหล่านี้พอมันถูกวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยความที่เป็นพุทธเป็นอิสลามเนี่ยมันแยกคนออกไปแบบห่างกันมากทีเดียวแต่จริงๆในสังคมของเราจริงๆเนี่ยมันก็เราก็ยังรู้จักกันตามปกติยังคบกันยังคุยกันอยู่ตามปกตินะเพราะว่าโดยเฉพาะสังคมถ้าทั้งฝั่งบ้านพ่อผมเนี่ยก็คือมันจะชนบทที่หนึ่งเนี่ยก็มีคนจีนในตลาดมีคนจีนอยู่เยอะแยะเรารู้จักกันทุกบ้านแหละเพียงแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่นี่เราจะไม่รู้จักแล้วก็รุ่นเด็กรุ่นใหม่ด้วยกันเองนี่ก็แทบจะไม่รู้จักเพราะว่าเขามีเพื่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียมากกว่าที่เป็นเรียลโซเชียลนะครับในสังคมจริงๆซึ่งในนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็หายไปเมื่อก่อนผมเดินเข้าบ้านไหนก็ได้ฮะแม้กระทั่งบ้านคนจีนเนี่ยก็คือเขาจะรู้ว่าผมลูกใครแล้วผมก็รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านใครเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยคือไม่ได้ถึงขนาดลับๆล้วงอะไรมากมายแต่ว่านี่คือเป็นเรื่องปกติของการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนเราจะมาที่ในเรื่องของการแต่งกายวัฒนธรรมของเสื้อผ้าของที่นั่นเนื้อผ้าประเภทต่างๆที่อยู่ในพื้นถิ่นของทางปัตตานีนะคะก็มีการพูดถึงไว้ในหนังสือด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องผ้าเนี่ยนะมีหลายท่านเขียนร่วมกันที่มีเขียนในเล่มนี้นะคะในส่วนของคุณอายิปเองก็จะพูดถึงกายาวอนะคะการยาวอคำว่ายาวอนั่นก็คือชวาในสำเนียงเราจะเรียกว่ายาวอทีนี้คำว่าไอการยาวอเนี่ยเป็นผ้าที่มาจากอินโดนีเซียซึ่งก็คือผ้าปาเตะปาเตะเนี่ยเป็นผ้าที่มีราคาแพงแล้วก็ลวดลายสวยงามใช่ไหมมีจริงๆมันก็มีหลายเกรดหลายระดับแล้วว่าตามคุณภาพนะฮะว่าตามคุณภาพตามลายตามอะไรหลายๆอย่างแม่ผมนี่เป็นคนที่ชอบซื้อผ้าปาเตะมากแล้วก็จริงๆไม่ใช่ปาเตะแล้วผ้าสโรงก็ชอบซื้อแต่ว่าผ้าส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างที่เราเชื่อกันว่าดีมีราคาแพงมีคุณภาพจะเป็นผ้าที่มาจากชวาเป็นหลักเลยฮะแม้กระทั่งผ้านุ่งสโรงที่ผมนุ่งเนี่ยหลายผืนก็ค่อนข้างมีราคาซึ่งแม่มักจะซื้อให้ทุกคนอยู่แล้วล่ะว่าเวลาเขามาขายเนี่ยคือจะไม่ค่อยได้ไอ้ผ้าดีๆนี่เราจะไม่ค่อยไปซื้อตามร้านจะมีคนที่เอามาขายที่บ้านเขาจะขายเฉพาะกลุ่มลูกค้าเลยเดลักเซลถึงบ้านเนี่ยเขาจะรู้ว่าบ้านนี้ใช้ผ้าแบบไหนใช้มีสไตล์การแต่งกายยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีนำเสนอแม่ก็จะซื้อแบบนี้เป็นหลักการมาขายถึงบ้านนี่น่าสนใจนะเพราะว่าคนขายดูเหมือนจะทำการบ้านมาดีด้วยรู้รสนิยมของคนในบ้านว่าชอบใส่ผ้าแบบไหนแล้วคงจะมองไปถึงในเรื่องของฐานะทางบ้านด้วยว่าจะสามารถซื้อผ้าประเภทนี้ประเภทนี้ได้หรือเปล่าในหนังสือเขียนเอาไว้ด้วยว่าผ้าสโรงอินเดียที่นิยมในสมัยก่อนมักจะเป็นตราเก้าอี้และตราม้าเป็นผ้าที่ใส่สบายเข้าทรงแล้วก็ระบายอากาศได้ดี
แต่ในช่วงหลังผ้าสโรงของบุรุษที่มาจากอินโดนีเซียได้รับความนิยมมากกว่าผ้าอินเดียแล้วก็โดยทั่วไปผ้าสโรงของผู้ชายก็จะมีราคาสูงกว่าผ้าปาเต๊ะของผู้หญิงด้วยยกเว้นผ้ายาวาของสตรีที่เป็นผ้าแบบพิเศษถ้าพูดถึงปัตตานีนะคะก็เราก็คงจะไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับท่านนี้นั่นคือท่านฮายีสุหลงนะคะในหนังสือก็จะมีการพูดถึงท่านเอาไว้ด้วยในเรื่องของคุณูปการหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆนะเช่นเรื่องปฏิทินตารางละหมาดเรื่องของอันฟารักแล้วก็เรื่องของสำรับอาหารแล้วก็กับข้าวในเรือนจำของท่านด้วยนะคะตรงนี้ทางคุณนายิปเองในช่วงที่เขียนนี่มีการรวบรวมข้อมูลตรงนี้อย่างไรบ้างคะฮายีสุหลงกับพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ร่วมยุคสมัยใกล้เคียงกันเลยมากทีนี้โดยตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้จักกับครอบครัวฮายีสุหลงรู้จักกับบรรดาหลานหลานของท่านอยู่และผมได้มีโอกาสที่ไปช่วยจัดหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของบ้านฮายีสุหลงเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของบ้านเขามันก็เลยทำให้เห็นเอกสารเหล่านี้ที่เป็นบันทึกที่อยู่บนกระดาษแค่หนึ่งแผ่นอย่างเงี้ยก็เลยหยิบมาเขียนมาเล่าถึงเรื่องนี้ถึงเรื่องของอาหารในเรือนจำนะซึ่งเวลาอ่านตอนแรกผมก็สะดุดใจนะเพราะว่าถูกจับตอนนั้นฮายีสุหลงท่านถูกจับอยู่ที่เรือนจำบางขวางแต่ว่าสิ่งที่สะดุดใจผมนี่ก็คือหนึ่งมันถูกเขียนเป็นภาษาไทยสองเอ๊ะทำอาหารในเรือนจำได้ด้วยเหรอซึ่งเรามองว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่ามีการทำได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะด้วยความที่ฮายีสุหลงท่านเป็นมุสลิมซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการทานอาหารอยู่และเรือนจำก็คงจะยังไม่สตริกเท่าปัจจุบันแต่ทีนี้มันก็มีความน่าสนใจในนั้นว่าอันนี้เป็นความโซนความอยากรู้ของผมเองว่าอาหารเฟเวอริตของฮายีสุหลงเนี่ยคืออะไรกันนะก็จากที่ลิสต์ที่มีอยู่ในนั้นนะฮะก็ทำให้เห็นว่าอาหารที่ฮายีสุหลงชอบทานมากที่สุดคือแกงกะทิปลาซึ่งในภาษามลายูเนี่ยเราจะเรียกกุลากุนิงก็คือแกงทับแต่ตรงตัวคือแกงเหลืองเป็นแกงปลาฮายีสุหลงท่านทานไอ้แกงนี่ได้วันเว้นวันเลยมั้งฮะในนั้นอ่ะมันทำให้ผมคิดว่านี่คืออาหารที่ท่านน่าจะชอบใช่ไหมก็มีการที่สั่งญาติให้ซื้อไอ้บรรดาวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรต่างๆส่งเข้ามาในเรือนจำเป็นรายสัปดาห์ weekly นะฮะก็จะมีหลายๆอย่างแต่ว่าในนั้นจะเขียนว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขียนว่าอย่างเช่นผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ตรงผมว่าอันหนึ่งด้วยความที่ฮายีสุหลงท่านไม่เขียนภาษาไทยไม่เป็นแน่ๆฮะเพราะท่านไม่ได้พูดไทยซึ่งตรงนั้นน่าจะมีคนแปลผมเข้าใจว่าอาจจะเป็น8ขีดซะมากกว่าที่จะเป็น8กรัมเพราะถ้า8กรัมเนี่ยผมมีความสงสัยน้อยเหลือเกินเพราะ1กิโลนี่มันตั้งพันกรัมใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะไปแตะไปแก้จากต้นฉบับเดิมนะผมก็คงไว้อย่างนั้นแต่ว่านั่นก็เป็นความสงสัยที่ไม่ได้เขียนไปในหนังสือผมเข้าใจว่านี่คงเป็นการแปลจากภาษามลายูมาเป็นภาษาไทยที่อาจจะคลาดเคลื่อนแต่ทีเนี้ยในสิ่งในแกงปลาของท่านฮายีสุหลงเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็มีแกงไอแบบนี้อยู่ขายบ้างอยู่ตามร้านแต่ว่ามันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าในวัตถุดิบที่ฮายีสุหลงสั่งทำให้ญาติฝากเข้ามาในเรือนจำเพื่อทำไอแกงปลาตัวเนี้ยมันมีฟักลูกฟักนะฮะซึ่งแกงตัวเนี้ยที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้แตงกวาแต่ของฮายีสุหลงไม่ได้ใช้แตงกวาแต่ใช้ฟักแทนซึ่งอันเนี้ยผมก็สืบค้นต่อไปนะฮะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นฟักแล้วในเมื่อปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแตงกวากันก็ไปถามคุณยายของภรรยาผมซึ่งอยู่ในยุคนั้นนะฮะก็บอกว่าตอนนั้นนะแตงกวายังไม่มีใครขายคนที่นี่ยังไม่รู้จักก็เลยอันเดิมนะเป็นฟักแต่ตอนหลังอ่ะพอแตงกวามีขายในตลาดเขาก็เปลี่ยนเป็นแตงกวากันซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็สะท้อนถึงประวัติถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยส่วนเรื่องปฏิทินตารางละหมาดเนี่ยอันเนี้ยบรรดาโต๊ะครูที่ไปเรียนศาสนาในตะวันออกกลางในยุคนั้นนะผมหมายถึงว่ายุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2หรือช่วงคาบเกี่ยวกันเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไปเรียนหลากหลายสาขามากเลยฮะซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไปเรียนหลักการศาสนาคือนิติศาสตร์อิสลามเป็นหลักซึ่งอันนั้นก็ด้วยแต่ว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเขาจะสอนหลากหลายมากในยุคนั้นซึ่งอัลฟารักเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งบางคนเลือกที่จะเรียนอัลฟารักเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงโคจรของจักรวาลของดวงดาวเป็นหลักเลยดวงดาวที่อยู่รอบโลกเนี่ยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยจะคนละเรื่องกับอัลนูยูมซึ่งเป็นวิชาโหราศาสตร์ที่ทำนายทายทักนี่ไม่ใช่นะอัลฟารักเนี่ยจะเป็นวิชาที่พูดถึงการโคจรของดวงดาวซึ่งมันหมายถึงเวลามันเกี่ยวเนื่องกับเวลาและตำแหน่งเสียมากกว่า
ซึ่งเรื่องนี้มันมีความจำเป็นสำหรับมุสลิมยังไงก็คือว่ามุสลิมทั่วโลกจะต้องละหมาดหันหน้าไปทางทิศทางที่อัลกะบะห์ที่นครเมกกะซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี GPS ไม่มีอะไรเนี่ยเราต้องใช้วิชานี้เป็นหลักกับการที่จะละหมาดถ้าเวลาเนี่ยว่าแต่ละครั้งที่เราละหมาดเนี่ยเราจะต้องละหมาดในช่วงเวลาไหนซึ่งก็ต้องแบ่งเวลาตามการโคจรการหมุนรอบตัวเองของโลกฐาน24ชั่วโมงจะแบ่งเวลาอย่างไรซึ่งวิชาอัลฟาลักเนี่ยมีความจำเป็นกับการปฏิบัติศาสนกิจแน่ๆนะฮะจะไปทำฮัจญ์ช่วงเวลาไหนหรือหลายๆอย่างเนี่ยตัวนี้เป็นหลักซึ่งไอ้ตารางวิธีการละหมาดตารางปฏิทินละหมาดของยูซุหลงเนี่ยด้วยความที่ท่านเนี่ยคงเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากถึงได้สร้างไอ้ตารางปฏิทินละหมาดขึ้นมาแผ่นหนึ่งโดยที่สามารถใช้ตลอดชีพโดยที่ไม่ได้กำหนดว่าเนี่ยหนึ่งปีไหนนะคือปฏิทินอันเนี้ยมันจะถูกมันมีตารางที่เราเทียบว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในปีไหนหรือแม้กระทั่งปัจจุบันตารางอันนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่นี่ก็เป็นความรู้ซึ่งอันนี้เวลาเราเรียกอุลามะเราก็เรียกแบบนี้คือความเป็นปราชญ์ของท่านนะครับซึ่งก็ทำให้ปฏิทินอันนี้ในยุคนั้นก็ถูกแจกจ่ายไปทั่วมัสยิดทุกคนเพราะว่ามุสลิมจะได้ละหมาดอย่างในการหันทิศทางที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้องครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสำรับที่มันเชื่อมผู้คนจากฝั่งนู้นด้วยนั่นก็คือต้มยำนะคะก็จะมีร้านต้มยำร้านแรกในกัวลาลัมโปร์ที่มีการพูดถึงในเรื่องเล่าตรงนี้ด้วยคุณนายิบเองตอนที่หยิบเรื่องนี้มาเนี่ยเราเห็นถึงความสัมพันธ์อะไรผ่านสำรับนี้ไปที่ฝั่งนู้นผมเห็นความกล้าฮะแล้วทีนี้ร้านแรกที่ไปขายเนี่ยคือขายอาหารไทยในขณะที่คนขายร้านแรกเนี่ยก็เป็นคนมาลายูจาก3จังหวัดไปขายในที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งก็คือวัฒนธรรมของมาลายูตรงเนี้ยผมชื่นชมนะว่านี่คือความเก่งที่เลือกตลาดคือเอาสิ่งที่ไม่มีตรงนั้นแล้วก็ดันเป็นเรื่องที่จริงๆไอ้คนทำก็ไม่ได้เก่งซะด้วยซ้ำไปนะคุณหลอดเพราะว่าคนมาลายูไม่เก่งเรื่องต้มยำเขาซะเลยนี่ไม่ใช่อาหารเราแต่เขาเลือกที่จะขายอันเนี้ยผมมองว่านี่คือการเลือกคือเป็นการสร้างมาร์เก็ตติ้งสร้างความแปลกในเชิงของมาร์เก็ตติ้งได้น่าทึ่งนะสำหรับผมเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดจะทำอาหารที่ตัวเองถนัดเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมันไม่เหมือนกับคนอินเดียที่มาอยู่ในมาเลย์ก็ขายอาหารอินเดียคนจีนมาอยู่ในมาเลย์ก็ขายอาหารจีนไอ้คนอินโดมาอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ก็ขายอาหารอินโดแต่ไอ้คนสามจังหวัดนี่ดันไปขายต้มยำนะซึ่งไม่ใช่อาหารของตัวเองด้วยซึ่งอันนี้ผมไม่มีคำตอบนะผมมองว่านี่เป็นความกล้าและเป็นความครีเอทอย่างหนึ่งเป็นการท้าทายตัวเองด้วยนะใช่ใช่อีกหนึ่งน่าสนใจแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะคุณหลอดคือถ้าคุณไปกินต้มยำเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะยังดีหน่อยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมไปกรุงเทพฯใหม่ๆเนี่ยด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพมานานใช่ไหมกินต้มยำที่นั่นปุ๊บนี่มันคือต้มยำเหรอวะซึ่งมันไม่ใช่ไงไม่ใช่จากที่เราคุ้นคือเขาทำต้มยำตามจินตนาการของเขาซึ่งต้มยำบางทีมีดอกกระหล่ำลงไปด้วยมีนู่นมีนั่นเฮ้ยที่เราคุ้นกับต้มยำในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอย่างนี้นี่มันมีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสกิลที่เขาพัฒนาผมก็ใจว่านะฮะเพราะว่าคนในสามจังหวัดเนี่ยผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายนะจำนวนมากจำนวนหนึ่งเนี่ยจะไปเรียนที่ปอนเนาะซึ่งปอนเนาะเนี่ยก็ไปเรียนเรื่องศาสนาด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือเขาจะต้องกินอยู่ที่นั่นเหมือนโรงเรียนประจำนะฮะแล้วก็อาหารต้องทำขึ้นกันเองเขาก็จะมีเมนูที่เขาคิดขึ้นมาร่นกันสดกันเดี๋ยวนี้หลายๆเมนูในร้านอาหารในร้านต้มยำในมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้บางทีชื่อกับหน้าตาของอาหารนี่เรานึกไม่ออกมันไม่แมทช์กันเลยคือเขาก็ตั้งตามแต่เขาจะจินตนาการเราก็จะมาที่ว่าณปัจจุบันเนื่องจากหนังสือเล่มนี้อย่างที่คุณนายิบได้บอกว่ามันเขียนขึ้นก่อนเหตุการณ์2547นะคะอาจจะต้องให้ช่วยคุยกับเราอีกทีหนึ่งก่อนที่จะลงจากเรือนไปในวันนี้ที่มาทำความรู้จักกันนะคะว่าปัตตานียะลานราธิวาสผ่านมุมมองของคุณนายิบเองในมุมมองของผมเนี่ยมันก็เป็นสังคมที่ต่างกันมากผมมองว่าคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าเดิมเยอะทีเดียวมีความกล้าอันเนี้ยมันก็คงเป็นพลวัตของสังคมด้วยแหละสำหรับผมหลายๆอย่างเปลี่ยนเป็นในทางที่ดีอย่างเช่นการศึกษาเราจะดีกว่าเดิมค่อนข้างมากอันเนี้ยจำนวนมากทีเดียวที่เรียนในมาเลเซียก็ด้วยจากการที่
พ่อแม่ของตัวเองเนี่ยเปิดร้านต้มยำในมาเลย์ร้านต้มยำในมาเลย์นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสร้างรายได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับคนที่อยู่ใน3จังหวัดและฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยก็สามารถที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่นั่นได้เป็นรายได้ที่เก็บได้ทุกวันแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยฮะเพราะว่าเขาเรียกอะไรน้อยตรงที่ว่ามันก็ไม่ได้มีภาษีสังคมที่จะต้องไปงานแต่งงานบุญงานบวชอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนอยู่ที่บ้านก็ชีวิตก็อยู่ในวงวนของตลาดสดกับร้านเท่านั้นเองลูกจ้างหลายๆคนก็มีฐานะดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงกว่าอยู่ที่บ้านลูกหลานของหรือญาติของเจ้าของร้านต้มยำหลายๆคนก็เรียนในมาเลเซียปัจจุบันนี้จำนวนมากนะคนใน3จังหวัดที่เรียนในมหาวิทยาลัยในมาเลเซียซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่2อย่างเนี่ยผมพูดถึงกรุงเทพนะว่าไม่ได้พูดถึงว่าในมหาวิทยาลัยใน3จังหวัดคือให้จ่ายในมาเลเซียเนี่ยถูกกว่าแล้วก็ที่แน่ๆว่าโดยส่วนใหญ่คือการเรียนในมหาวิทยาลัยในมาเลเซียนี่ก็คือจะได้ภาษาอังกฤษค่อนข้างแน่นอนภายในปีแรกหรือ6เดือนแรกซะด้วยซ้ำเพราะว่าในคลาสเนี่ยจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ผมก็ไม่ได้หมายความตรงที่ว่าการที่ได้ภาษาอังกฤษจะฉลาดกว่าคนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะแต่ว่าผมมองว่าภาษาเนี่ยมันคือกุญแจที่นำคุณไปสู่อีกหลายอย่างทีนี้สังคมที่ผมเล่าให้ฟังถึงว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใช่ไหมฮะหลายๆอย่างมันก็หายไปด้วยเช่นกันอย่างเช่นที่เล่าให้ฟังตอนต้นว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนมันน้อยลงความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยคือความเป็นชุมชนมันจางหายไปมันไปสู่ความเป็นสังคมของความเป็นเมืองมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าเสียดายเพราะว่าเดิมเนี่ยในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติกันอย่างที่ปัตตานีเนี่ยบ้านยายผมเนี่ยนำญาติกันได้หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยคือ 80% ก็คือคนจากที่อื่นที่เข้ามาย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้จักอีกอันนึงที่ผมเห็นว่าหายไปนี่ก็คือเรื่องภาษาแน่นอนว่าใน3จังหวัดเรายังคงพูดภาษามาลายูอยู่แต่สิ่งที่หายไปก็คือสำเนียงในภาษามาลายูซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสำเนียงที่ของแต่ละถิ่นแต่ละที่ที่ต่างกันผมฟังผมก็รู้เลยว่าอ๋อนี่มาจากยะลานี่มาจากนราธิวาสนี่มาจากโคลกนี่เป็นคนในเมืองปัตตานีนี่เป็นคนยะริงอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันถูกเบลนจนกลายเป็นสำเนียงเดียวหรือสำเนียงที่ใกล้เคียงกันอันนี้ก็สังเกตเห็นว่ามันหายไปก็แต่ว่าไอ้เรื่องนี้ก็ไม่ได้โหยหาที่จะไปพูดว่ามันน่าเสียดายอะไรยังไงนะผมมองว่านี่คือพลวัตของสังคมตามปกติครับนี่คือเรื่องราวพลวัตทางสังคมที่เล่าเรื่องผ่านชุดเรื่องเล่าเกิดบนเรือนมลายูที่เป็นงานเขียนของคุณนายิฟอามัดนะคะส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะแล้วก็มีนักเขียนท่านอื่นด้วยที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ของพื้นที่ของท้องถิ่นเรื่องราวของพลวัตทางสังคมพลวัตทางวัฒนธรรมที่มันได้เชื่อมปัตตานีไปยังดินแดนอื่นๆปรากฏอยู่ในชุดเรื่องเล่าเกิดบนเรือนมลายูหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในการที่จะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจสังคมในบริบทที่แตกต่างแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันได้เติมเต็มนะคะมันไม่ได้ขึ้นเรือนไปแล้วเกิดความอิ่มเอมแค่ในเรื่องของรสชาติอาหารเท่านั้นแต่มันยังอิ่มเอมใจในหลากหลายมิติที่จะได้ค้นพบเมื่อเราขึ้นเรือนมลายูหลังนี้ไปนะคะยังมีอีกหลายเรื่องในเล่มนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้อ่านกันมากๆเลยค่ะวันนี้ดิฉันและคุณนายิบอามัดต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast